Konnichiwa minasan. Watashi wa Sora. Anime Castle Gaming. วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne นะครับผมก็มาสรุปเนื้อเรื่องกันต่อหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ส่งสัญญาณให้กลุ่มของเราได้ลนจอดแล้วก็เริ่มตั้งถิ่นฐานหน้าดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ซึ่งมาดูกันซิว่าหลังจากที่เราได้จัดเตรียมแคมป์จนเสร็จสิ้นแล้วภารกิจของเราต่อไปจะเป็นอะไรกันมารอรับชมกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นมาเราจะไปคุยกับหัวหน้าของเราและรับรู้มาว่าพวกเขาได้ตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้หรือว่าค่ายของเราว่าซิลิฮาน่านะครับส่วนสถานที่สำหรับออกล่ามอนสเตอร์ของเราจะถูกตั้งชื่อว่า Hall Force Freak และจากนี้เราก็จะเรียกค่ายใหม่ของเราว่าซิลิฮาน่ากันนะส่วน Hall Force Peace จะขอเรียกแบบสั้นๆง่ายๆว่าป่าน้ำแข็งแล้วกันนะให้เรียกชื่อเต็มนี่ผมว่าได้มีออกเสียงผิดไม่ก็ชื่อเปลี่ยนแน่ๆซึ่งภารกิจต่อไปที่เราได้รับมอบหมายจากหัวหน้าก็คือเขาได้ส่งให้เราออกเดินทางเข้าสู่ป่าน้ำแข็งต่อเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของสมาชิกของเราคนอื่นๆระหว่างทางมาที่เซเลียน่านั้นมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างเขาอยากให้เราตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้เล่นสร้างแคมป์เซเลียน่าให้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นเพราะตอนนี้จำนวนคนรวมถึงทรัพยากรนั้นยังเรียกว่าขาดแคลนอีกมากจึงทำให้ภารกิจตามล่าร่อนรอยของเลเกียน่ายันคนหยุดนิ่งก่อนอย่างน้อยก็จนกว่าเราจะมีเสบียงและทรัพยากรมากพอที่จะออกทำภารกิจนั้นได้ตอนนี้ภารกิจหลักของเราจึงเป็นการตรวจสอบดูพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งระหว่างตรวจสอบจะเจอกับอะไรนั้นก็รอชมกันเลยนะครับผมซุยบุน荒らされていますねすごい力。あ、และเราก็ได้พบกับเจ้าของผู้ที่เป็นคนบล็อกทางการเดินทางของพวกเรานั่นก็คือมอนสเตอร์สายพันธุ์บรูทไวเวิร์นบันบาโลก่อนที่เราจะมารับฟังข้อมูลของบันบาโลผมขออธิบายกันกับบรูทไวเวิร์นก่อนนะครับว่าบรูทไวเวิร์นนั้นมีความหมายว่าดุร้ายหรือสัตว์ป่านะครับถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายนั่นเองหรือก็คือไวเวิร์นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบลูทจะหมายถึงคนมันเป็นมอนสเตอร์ประเภทไวเวิร์นที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ป่าและมีความดุร้ายสูงนั่นเองเสร็จแล้วงั้นเรามารับฟังข้อมูลของบาบาโลกันเลยนะครับก็เหมือนกับพาร์ทที่แล้วครับที่ชาแนลของผมนั้นจะเน้นทำข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในมอนทันในแบบสารคดีและข้อมูลต่างๆที่ผมนำมาเล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้อ่านข้อมูลถึงที่ไหนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงหรือว่ามีข้อมูลตัวไหนตกหล่นแล้วท่านอยากจะเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้างั้นเรามาฟังข้อมูลของบาบาโลถึงระบบนิเวศและการใช้ชีวิตของมันกันเลยนะครับบาบาโลมอนสเตอร์สายพันธุ์บรูทไวเวิร์นเนื่องจากว่ามันเป็นสายพันธุ์บรูทไวเวิร์นมันจึงมีลักษณะที่คล้ายๆกันนั่นก็คือขาขนาดใหญ่2ข้างที่มีพละกำลังในการเดินและวิ่งมหาศาลขาด้านหน้าที่มีขนาดเล็กซึ่งเหมือนกับว่าของบาบาโลจะไม่ได้ใช้ขาด้านหน้านั้นสำหรับยึดจับอะไรเลยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเกินแต่ก็แลกมาด้วยขนาดตัวของมันที่ใหญ่เอามากๆอาจจะใหญ่เท่าเดวิลโจเลยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยดู2ตัวนี้วัดขนาดกันถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยละกันนะว่าใครใหญ่กว่ากันแต่ผมว่าผมเชียร์เดวิลโจนะโดยลักษณะทางร่างกายของมันถึงแม้มันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับไดโนเสาร์ทีเล็กแต่ว่าส่วนหัวของมันกับเหมือนกับกวานมูสที่มีเขาขนาดใหญ่เอามากๆไว้ใช้สำหรับต่อสู้และยึดจับสิ่งต่างๆใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกเนื่องจากว่าบาบาโลไม่สามารถใช้แขนของมันในการยึดจับอะไรได้มันจึงมีเขาขนาดใหญ่นี้เพื่อใช้ในการยึดจับสิ่งของที่มันต้องการจะยกขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้ก้อนหินหรือแม้แต่สัตว์ศัตรูอะไรก็ตามที่มันต้องการจะยกขึ้นมันก็สามารถยกได้ง่ายๆเลยด้วยเขาขนาดใหญ่ของมันนั่นเองแถมนอกจากนี้ส่วนด้านหน้าของมันยังมีลักษณะที่คล้ายๆกับที่ตักด้วยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะยกของด้วยเขาของมันได้สบายๆและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตกับพละกำลังที่มหาศาลมันจึงสามารถยกของที่มีน้ำหนักขนาดใหญ่ได้ง่ายๆเช่นก้อนหินที่มันมักจะเอามาทุ่มฮันเตอร์มันจะมีอยู่เฟสตอนที่มันโกรธที่มันจะกลิ้งก้อนหินขนาดเล็กให้ค่อยๆใหญ่ขึ้นจนใหญ่เอามากๆก่อนที่จะเอามาทุ่มใส่ฮันเตอร์ซึ่งอันนั้นผมว่ามันน่าจะหนักกว่าขนาดส่วนหัวของมันที่ใช้รับน้ำหนักอยู่นะแต่มันก็ยังสามารถรับน้ำหนักของก้อนหินได้แสดงว่าร่างกายของมันตั้งแต่ส่วนขาหลังจนไปถึงหัวนั้นมีพละกำลังที่มหาศาลมากจนสามารถยกหินขนาดใหญ่แบบนั้นได้นั่นเองซึ่งบาบาโลมีเขาขนาดใหญ่นี้ไว้ใช้ยึดจับอะไรถ้าหากว่ามันไม่ได้เอามาใช้ต่อสู้ลักษณะนิสัยของบาบาโลนั้นถึงแม้มันจะคล้ายๆกับไดโนเสาร์ประเภททีเร็กซ์หรือว่ามีส่วนหน้าที่คล้ายๆกับวานมูสซึ่งใครเห็นครั้งแรกก็คนคิดว่าการใช้ชีวิตของมันถ้าหากว่าไม่ใช่อันธพาลคล้ายๆกับเดวิลโจก็คนจะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยคล้ายๆกับพวกวานมูสนั่นเลยนะแต่ผิดแล้วครับลักษณะนิสัยของบาบาโลนั้นคล้ายๆกับตัวบีเวอร์ครับใช่แล้วมันเหมือนตัวบีเวอร์เลยครับตรงที่เวลาที่มันจะสร้างรังหรือสร้างอาณาเขตของตัวมันเองมันจะใช้เขาขนาดใหญ่ของมันโค่นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเองและเอามาก่อสร้างเป็นกำแพงขนาดใหญ่เพื่อบ่นบอดถึงอาณาเขตของมันนั่นเองหากเราพบเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่เอามาวางเรียงกันแบบในคัสซีนนั่นแสดงว่าเราเข้าใกล้เขตของบาบาโลแล้วขนาดรังของมันยังเต็มไปด้วยกอนไม้ขนาดใหญ่ที่นำมันล้อมรอบจนกลายเป็นกำแพงหนาถือเพื่อแสดงถึงอาณาเขตและบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านี่คือรังของบาบาโลและบอกเลยนะครับว่าถึงแม้บาบาโลจะมีลักษณะนิสัยที่เรียบง่ายไม่โจมตีมอนสเตอร์ตัวไหนก่อนแต่หากเราเข้าไปใกล้รังของมันหรือเข้าไปใกล้อาณาเขตของมันมันก็ไม่รอช้าที่จะรีบมาขวิดผู้ที่เข้ามาในอาณาเขตของมันทันทีมันเป็นมอนสเตอร์ที่หวงอาณาเขตมากๆแค่เข้าไปแค่ก้าวเดียวมันก็พร้อมที่จะขวิดเราออกไปนอกโลกเลยเพราะงั้นบาบาโลต่อให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่รักสงบแค่ไหนแต่ก็อยากเข้าไปใกล้อาณาเขตของมันเป็นอันขาดแต่เพราะลักษณะนิสัยแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัญหากับมนุษย์ที่ใช้เส้นทางในการเดินทางมากๆเลยนะเพราะว่าลองคิดดูสิเราไม่รู้อีหน่อยเนี่ยว่าตรงเนี้ยมันเป็นเขตของบาบาโลแล้วเราขับรถผ่านเพื่อที่จะชมนกชมไม้ชมวิวตั้งแคมป์อะไรก็ตามแล้วบาบาโลมันก็เห็นว่าเรามาบุกรุกเขตของมันโดยที่เรายังไม่ได้ทันออกจากรถมันก็ขวิดรถเรากระเด็นตกผาไปแล้วมันจึงเป็นมอนสเตอร์ที่มีระดับความอันตรายค่อนข้างมากเลยแล้วนะสำหรับนักเดินทางและเพราะแบบนั้นด้วยบาบาโลจึงมีศัตรูตามธรรมชาติที่มันจะได้ตบตีกันอยู่ทุกวันเป็นประจำอยู่ด้วยนั่นก็คือเจ้าปลาน้ำแข็งที่เราเพิ่งจะตบกับมันไปในพาร์ทที่แล้วนั่นเองเบลโทดัสมันมักจะบุกรุกมายันอาณาเขตของบาบาโลอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามันต้องการที่จะหาอาหารในอาณาเขตของบาบาโลนั่นเองรวมไปถึงตัวบาบาโลเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในเมนูหลักที่เบลโทดัสต้องการที่จะกินด้วยเช่นกันเราจึงมักจะได้เห็นศึกยักษ์ชนยักษ์ของ2ตัวนี้อยู่บ่อยครั้งมากๆในตอนที่เรามาออกล่าในทวีปน้ำแข็งแห่งนี้ส่วนใครเหนือกว่าใครอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะสูสีอยู่ใครเชียร์ฝั่งไหนก็แล้วแต่ละกันนะครับผมส่วนอาหารการกินของบาบาโลแน่นอนถึงแม้มันจะเป็นบรูทไวเวิร์นแต่ส่วนหัวของมันที่มีลักษณะคล้ายๆกับกวางจึงทำให้คิดได้ไม่ยากเลยว่าขากรรไกรหรือว่าฟันของมันนั้นก็ต้องเป็นฟันที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์กินพืชด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาหารการกินของบาบาโลน่าจะเป็นพืชเห็ดหรือแมลงที่อยู่ในป่านั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ตามไปถ่ายดูตอนมันกินข้าวด้วยแหละแต่แบบมันเอาเขาเคี่ยวๆแล้วก็กินอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ใต้หิมะนะซึ่งผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันกินอะไร ก็เดาไปว่าน่าจะเป็นพืชไม่ก็แมลงหรือเห็ดนะ ส่วนถ้าถามว่าทำไมบาบาโลถึงได้อาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นแบบนี้ได้ผมว่าก็น่าจะเดากันไม่ยากหรือไม่ก็ไม่มีใครอยากจะถามเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเพราะมันก็ดูออกง่ายๆอยู่แล้วว่าสาเหตุที่บาบาโลอาศัยอยู่ในที่นี้ได้เพราะมันมีลักษณะคล้ายกับกวานมูสก็คือมีขนที่หนาแต่ก็ไม่ได้หนามากพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงและมีชั้นไขมันที่พอดีตัวจึงทำให้มันสามารถอาศัยอยู่ในอากาศหนาวๆได้โดยที่มันไม่ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิร่างกายที่เย็นจัดเกินไปเลยด้วยซ้ำแต่เพราะว่ามันไม่ได้มีขนที่หนาเหมือนกับโบโบหรือว่ามีชั้นไขมันที่หนาเอามากๆจึงทำให้บางทีการออกล่าของพวกเราฮันเตอร์มันจะได้เห็นบาบาโลปรากฏตัวในป่าฟอร์เรสต์พื้นที่ทะเลทรายคอร์ลไฮแลนด์หรือแม้แต่ลอตเทนเวลมันก็ออกหากินที่นั่นได้เช่นกันนะครับสามารถปรับสภาพร่างกายให้สามารถหากินได้ทุกสภาพแวดล้อมเลยก็ได้ยกเว้นเอลเดอร์รีเสิร์ชนะที่นั่นมันน่าจะร้อนเกินไปสำหรับบาบาโลเข้าไปปุ๊บขนน่าจะไหม้พอดีแต่ถ้าจะถามว่าทำไมบาบาโลถึงมาโผล่ที่เกาะ
เก่าได้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาได้ยังไงมันว่ายน้ำมาเหรอบินมาไม่น่าจะใช่ยังไงก็ตามนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาเกี่ยวกับบาบาโลนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงระบบนิเวศของบาบาโลนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ก็มารับชมกันเลยนะครับว่าการออดล่าครั้งแรกของผมกับบาบาโลมันจะเป็นยังไงกันบ้างผมจะมีตายหรือเปล่ามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมมาเลยพี่เราเคยเจอกันในตัวเดียวเอ้ยตัวอะไรนะทดลองเล่นแล้วมาเจอกันจริงๆในนี้บ้างเอาจะไปไหนล่ะเดี๋ยวไม่มาสู้เขตนี้เหรอเอาไปมอนสเตอร์กับบุตรทองเต็มตู้เลยพี่壁に当てればダウンを取れるかもしれない。โอ้ยจะเขาเลี้ยงปลาเนี่ยนะผู้ร้อนได้ด้วยหรออ๋อมันเธอปอกันละทำไมถึงเลี้ยงปลาในน้ำพุร้อนได้วะปลามันอุ่นปลามันก็อุ่นขึ้นไงปลาต้มมาดิเฮ้ยของใหม่ดันโหจุดดันจุดดันจุดบ้างไฟพญานาคสุดยอดเลยเพื่อนดาเมจรัวๆเลยโอ้ยลืมไปว่าเราไม่ได้เซตนี้มันไม่กันเสียงยัดโอ้ยไอ้บ้าก็ยังไม่ชินอยู่ดีกับการที่แบบไอ้เจ้านี่มันชอบออกท่าช้ากว่าที่คาดไว้ตลอดเลยดูซิมีสัตว์อะไรบ้างโอ้มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะล้มในช่วงนี้ไม่ต้องมีใครเข้ามาช่วยผมล่าได้ในช่วงนี้ไม่ต้องมีใครช่วยผมล่าได้นะแบบผมอยากลองล่ากับเจ้านี่ตัวต่อตัวด้วยหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ตัวต่อตัวสู้กับดันเอ้ยดันก็ช่วยสู้ด้วยนี่แหละนี่แหละน่ารักจังโอ้โอ้เอาแบบบ้านนี่สวยอ่ะตอนทางประตูทางสองมันเจอกระจกแล้วเนี่ยว้าวใช่ออกแบบบ้านได้สวยมากสุดยอดอ่ะว้าวว้ายจะกลิ้งถึงแค่ไหนเนี่ยพี่ไปฉี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาโอเคได้ซิลิงเกิลมาละว้าวหันไปทางนู้นหันไปดิปลดให้หันอ้อยไม่ยอมหันอีกสงสัยต้องรอตอนมันเหนื่อยแน่เลยอ้อยเหลาแป๊บเวอร์ใช่ดันคือชื่อแมวผมเองโว้ไม่ได้จะเหลาไอ้บ้าโอเคหลบไม่พ้นฮะอย่าอย่ามีท่าเอาของที่อยู่บนหัวมาฟาดด้วยนี่แน่เอ๋สละว่าแต่ถ้าหากสมมติเราออกไปสำรวจว่าไงอะนายตามมาช่วยอะไรยังไงมันไม่ใช่ปาร์ตี้ตามได้นะได้เฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูถ้า
สลามาไม่ทันน้องคงมาช่วยเรามั้งเป็นผีอ่ะเอ้ยไม่ถึงถอดผ้าคลุมแล้วกันมันจะได้รีชาร์จเร็วขึ้น เพราะว่าผ้าคลุมในภาคนี้รีชาร์จกลับมาใหม่ไวมาก เราไม่ยุ่งต่อกันนะพี่ โอเคเลื่อยไปอย่างงั้นแหละพี่ดีละตอนนี้ผมทำจุดอ่อนไว้ที่ส่วนหางผมว่าผมต้องทำจุดอ่อนไว้ที่ส่วนหัวแทนมันจะได้โดนดาเมจหัวหนักขึ้นไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรโคตรคอมโบเป็นไงล่ะอันนี้เราไปที่ตัวที่เฮ็ดนำหน้าใช่ไหมแผนที่อ่ะใช่ปุ๊บสามจุดออกไปที่ส่วนหัวฮึบอุ้ยเรายังไม่ได้สลิงเกอร์เบิร์สยึบนี่เราซื้อสองอย่างโอเคลบไปตีหัวจะได้แรงนี่แหละตัวราคาเหลือแค่เดียวนะฮะใช่แล้วฮะอันนี้คือเดียวเซียนใหม่ของมอนทันฮะตายอย่าตะโกนอย่าตะโกนพี่อย่าตะโกนพี่ว้าวว้าวโอ้ยอุ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 ้ยชุดตัวเตะโอ้ยโอ้ยโอ้โหแพนกวินแพนกวินก็จับได้ใช่ไหมโซล่าได้ได้ได้จับได้น้ำจับได้มันสารตีตัวอะไรเหรอบันบาโลนี่แหละยายไอตัวที่กินปลาเมื่อกี้ป่ะไอตัวที่เขาไอตัวที่เขาใหญ่ๆโอเคหันไปทางขวาหันไปทางขวาเออทางนี้ก็ได้ยิงมันไม่มีของอยู่ในกล่องล่วงไปไอบอลอะไรวะมาให้หมดโอเคหมื่นไปคืออะไรซีอีโอเฮ้ยเริ่มอ่อนหรือยังโอ้ยโอ้โหจะสู้คนเดียวไหวเหรอวะเราไม่ไหวแน่แน่ว้ายไปไหนย้ายอุ้ยเกือบเดี๋ยวไปไหนลูกเกือบนอนแมวแล้วเอ้ยฮอตดิ้งหมดก็ว่าอยู่ทำไมสเตมิน่าลดเรื่อยๆทำดีมากดันอุ้ยลืมกินฮอตดิ้งเออโซลันพูดแล้วลืมไปแล้วเนี่ยอึ๊บโอ้โหต้องมีเดียวต้องมีเป๊ะละเกาะไปด้วยอึ๊บชนกำแพงใครไปโอ้เอ๊ะเราอะไรเอากิบตะไคร่มานะอ๋อเลื่อนหาตะไคร่ใช่ไหมเฮ้ยจะรู้แล้วเราลืมอะไรโซล่าลืมอะไรอะเราลืมเอาเสาปักฮิวมาแทนที่จะเอาเสื้อกันไฟ แล้วต้องกลับไปแคมป์เนี่ยเหลาแป๊บนึงในมันก็คลั่งอยู่ปิ้งผมจะมีไอ้บอลตอนคุณกิฟเลิกเล่นกันแล้วอะจำ
่อนที่มันมาใหม่ๆต้องรีบซื้อซีโอสหัสคิดอันยังไม่มีเสื้อกันหนาวใช่ไหมก่อนใช่ถ้าหัวกันหนาวไม่มีเจ้าตอนนี้เราเกาะหัวมอนได้เกาะใหญ่เลยโอ้ยดันสุดยอดทำมันร่วงบ่อยมากเลยวันนี้นายทำงานดีนะเนี่ยดันจะทุกทีเลยเรียบร้อยこれで輸送隊も安全ですね探索を終えてセリエナに戻りましょうยิงคนเดียวงงๆว่ะเว้มิชชั่นคอมพลีทหลังจากที่เราจัดการกับบาบาโลสำเร็จสมาชิกคนอื่นๆก็เดินทางไปยังเซเรียนาแห่งนี้เพื่อที่จะนำเสบียงจากแอสเซล่ามาส่งที่นี่พร้อมกับนำอุปกรณ์ต่างๆมาต่อแคมป์ที่นี่ให้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นด้วยแล้วก็จะมาดูบทสนทนากับสมาชิกคนอื่นๆกันเลยนะครับก็บอกเลยว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยผูกพันกับเขาก็ตามเพราะบทน้อยมากในภาคแรกฮะよく来たの先輩よ愛も変わらぬいい働きだったな。怪我はなかったか？よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。はい。しかし驚いたよ。こんなに寒い場所があったなんて。この地に何が待ち受けているかはわからない。だが、今回も我々ならなせるはずだ。さて、私はアステラに戻る。そうなの？向こうを開けるわけにはいかないからな。今回の調査だが、お前指揮を取る気はないか？俺が？やめとくよ。向いてない。じいちゃんがいるんだからこのままで問題ないだろう。それに総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい。だが、ここを守る者がいないと話にならん。お前は残って、皆をまとめろ。了解。よろしく頼む。ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับผมที่เป็นคนจำชื่อไม่ค่อยได้ผมจะขอเรียกคุณลุงว่าหัวหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับพี่ดาบใหญ่ผมจะขอเรียกว่าพี่จาพนมแล้วกันนะ ไม่ต้องถามนะมาล้อเลียนมาจากไหนยังไงก็ตามเหมือนกับว่าพี่จาพนมของเราจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าประจำแคมป์เซรีฮาน่าแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าหัวหน้าของเรานั้นเขาจำเป็นจะต้องกลับไปยันแอสเทล่าเพื่อประจำการอยู่ที่นั่นก็นะเขาจะประจำการอยู่2ที่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะแอสเทล่าเองก็ต้องมีคนคุมด้วยเขาจึงยกหน้าที่คนคุมเซรีฮาน่าแห่งนี้ให้เป็นหน้าที่ของพี่จาพนมและจากนี้พี่จาพนมก็คงจะต้องฝึกทำตัวเป็นหัวหน้าประจำแคมป์น้ำแข็งแห่งนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวละคร NPC ทั้งใหม่และเก่าให้ผู้เล่นอย่างเราได้รู้จักนะครับก็ส่วนใหญ่ NPC ที่มาใหม่จะเป็น NPC ประจำการของดินแดนแห่งนี้ที่ทำหน้าที่ทั้งขายของรวมถึงคุณแม่แมวที่ทำอาหารแทนพี่แมวกล้ามของเราด้วยนั่นเองก็สำหรับใครที่อยากจะกินอาหารแมวกล้ามก็ต้องกลับไปที่แอสเซล่าแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะกินอาหารฝีมือคุณแม่ก็มากินอาหารจากคุณแม่แมวได้เลยนะครับผมส่วนตัวละครหน้าเก่าที่จะมาร่วมเดินทางและมีบทเด
่นกับเราในภาคนี้นั่นก็คือคุณป้านักสำรวจนั่นเองซึ่งในภารกิจต่อไปนี้หลังจากที่เรามีทั้งเสบียงแล้วก็ทรัพยากรมากเพียงพอแล้วเราก็เริ่มภารกิจตามรอยของเลเกียน่ากันต่อเลยซึ่งครั้งนี้คุณป้านักสำรวจจะเดินทางไปกับเราด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราเดินทางตามร่องรอยของมันมาดูเหมือนว่าร่องรอยของเลเกียน่าจะอยู่ที่ทานตันนะครับจึงทำให้เราต้องไปขอความช่วยเหลือกับ The First Fivalian ซึ่งก็อย่าถามนะว่าทำไมตัวละครนี้ถึงได้เดินทางจากเกาะนู้นมาเกาะนี้ได้ง่ายๆก็อารมณ์เขาก็เหมือนจะเป็นท่านผู้เฒ่าสุดจะลึกลับประจำ New World แห่งนี้อยู่แล้วก็คนไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีวิชาแสนลึกลับเทเลพอร์ตตัวเองไปเกาะนู้นเกาะนี้แล้วนะก็ผมจะขอเรียกเขาแบบง่ายๆว่าคุณลุงลึกลับแล้วกันนะเนื่องจากว่าผมเป็นคนอ่อนศัพท์ภาษาอังกฤษมากก็ขอเรียกในแบบที่ถนัดแล้วกันซึ่งคุณลุงลึกลับก็จะมีนิสัยส่วนตัวนะครับตรงที่เวลาเขาจะให้ข้อมูลอะไรกับเราเขาจะชอบให้มาเป็นคำใบ้นะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอบอะไรไม่ได้เหรอต้องให้มาเป็นคำใบ้ซึ่งเหมือนกับว่าคำใบ้ที่เขาให้มาจะสื่อประมาณเหมือนเลเกียน่าเดินทางมายันที่แห่งนี้ตามกลิ่นของอะไรสักอย่างและเส้นทางที่มันตามไปดูเหมือนจะลงไปยันถ้ำด้านล่างนะครับเราก็จะลงตามไปดูว่ามันตามกลิ่นของอะไรมากันแน่หลังจากนี้ก็มาดูคัสซีนกันเลยนะครับว่าผมพบเจอกับอะไรบ้างตอนลงไปยันถ้ำแห่งนี้นะครับโอบาซาม่าอันตาตาชิโมここに来たのねはいレイギエナの痕跡を追ってシルベムシの案内でそうじゃあそれに従えば先に進めるかもしれないわねは大丈夫でしょうかでもあそこ以外行けるところもなさそうですし早速調べてみたいけどちょっと難しそうだね。さすがは推薦組。あんたはこっち。はい。สิ่งที่เราเจอเป็นอย่างแรกนั่นก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่หน้าเก่าสีเปลี่ยนโทบิคาราชิที่เป็นสายพันธุ์ที่ถูกเพิ่มชื่อขึ้นมาว่าไวเปอร์โทบิคาราชินะครับและก็เข้าสู่ช่วงสารคดีมอนสเตอร์ฮันเตอร์มาดูกันสิว่าระบบนิเวศของโทบิคาราชิเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยครับไวเปอร์โทบิคาราชิแน่นอนว่ามันเป็นญาติเครือเดียวกันกับโทบิคาราชินั่นเองแหมก็เหมือนแค่เปลี่ยนสีนี่นาแต่แน่นอนในโลกมอนสเตอร์ฮันเตอร์การที่มันมีสีที่ต่างกันนั้นมาจากการที่มันมีระบบนิเวศที่ต่างกันนั่นเองเพราะว่าเราจะไม่สามารถพบกับไวเปอร์โทบิคาราชิณดินแดนอื่นเลยนอกจากดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้โทบิคาราชิและไวเปอร์โทบิคาราชิจัดเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์แฟลนไวเวิร์นหรือไวเวิร์นเขี้ยวที่มีลักษณะเด่นคือยืน4ขาและมีกรงเล็บและเขี้ยวอันแหลมคมกับการหากินหรือล่าเหยื่อของมันที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์บนโลกเราที่เดิน4ขาอย่างหมาป่าเสือสิงโตหรือสัตว์กินเนื้อที่มีลักษณะในการใช้เขี้ยวเล็บในการล่าเหยื่อนั่นเองโดยไวเปอร์โทบิคาราชินั้นมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากโทบิคาราชินั่นก็คือแทนที่มันจะใช้ไฟฟ้าเป็นอาวุธเหมือนกับญาติของมันมันกลับวิวัฒนาการโดยเปลี่ยนให้ขนของมันเป็นเข็มยาพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงนั่นเองรวมไปถึงฟันของมันที่สามารถปล่อยพิษเหน็บชาได้หากถูกมันกัดบ่อยก็มีสิทธิ์ที่จะนอนชักเหง็กๆได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวด้วยแต่ความน่ากลัวที่สุดของมันไม่ใช่เหน็บชาแต่เป็นพิษของมันเพราะพิษของมันนั้นมีฤทธิ์ร้ายแรงยิ่งกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆมากหากโดนไปแค่ทีเดียวก็อาจจะเป็นแค่พิษปกติแต่หากโดนไปมากกว่านั้นหรือโดนหางของมันฟาดเข้าแล้วก็จะติดพิษประเภทท็อกซิกซึ่งเป็นพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากถึงขั้นที่ว่าเลือดไหลเป็นน้ำเลยหากกินยาไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะนอนแมวกับบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะออกล่าไวเปอร์โทบิคาราชิก็อย่าลืมพกยาแก้พิษไปเยอะๆด้วยนะครับส่วนลักษณะการหากินของมันไวเปอร์โทบิคาราชิมีนิสัยในการกินที่คล้ายๆกับโทบิคาราชินั่นคือการออกล่ามอนสเตอร์หรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวมันมากๆโดยจะเล็งแค่มอนสเตอร์ที่อยู่ตัวเดียวหรืออยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อที่มันจะได้ออกล่าเหยื่อได้ง่ายๆมันจะไม่ค่อยออกล่ามอนสเตอร์ที่จับกลุ่มกันเยอะมากหรือบางทีการออกล่าของมันจะเน้นการลอบเล้นหรือการแอบซุ่มโจมตีเป็นหลักมากกว่า
พราะงั้นเราจึงไม่ค่อยได้เห็นโทบิคาราชิออกมาสู้แบบซึ่งหน้าเท่าไหร่แต่เพราะแบบนั้นโทบิคาราชิจึงเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเอามากๆและไม่อาจให้คนธรรมดาออกสัญจรเดินทางไปมาคนเดียวได้เพราะอาจจะถูกมันจับกินได้ง่ายๆนั่นเองส่วนทินในการออกล่าเหยื่อของไวเปอร์โทบิคาราชิดูเหมือนว่ามันจะออกล่าเหยื่อที่หลงเข้ามาในถ้ำน้ำแข็งเท่านั้นมันจะไม่ค่อยออกไปด้านนอกเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัยในการล่าเหยื่อของมันที่ต้องการจะล่าเหยื่อกลุ่มเล็กๆจึงรอคอยให้มีมอนสเตอร์ตัวอื่นหลงเข้ามาในถ้ำเพื่อที่มันจะได้ล่าง่ายๆหรืออาจจะเพราะสายตาของมันที่ไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้เนื่องจากมันอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นระยะเวลาที่นานมากนั่นเองและเพราะแบบนั้นการออกล่ามันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเพราะการออกล่าไวเปอร์โทบิคาราชิขอแค่เราเข้าไปในถ้ำเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอมันได้ง่ายๆแล้วซึ่งภายในถ้ำที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมันหากเราลงไปลึกจนเลยเขตที่เป็นน้ำแข็งเราจะพบกับถิ่นอยู่อาศัยของมันที่มีลักษณะเหมือนจะเป็นถ้ำพิษหรือถ้ำที่เต็มไปด้วยกองศพกองกระดูกของมอนสเตอร์ตนอื่นคล้ายๆกับเขตล็อตเทนเวลนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่ากองกระดูกพวกนี้จะเป็นผลงานของไวเปอร์โทบิคาราชิทั้งหมดนั่นแหละนะส่วนสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆนั้นดูเหมือนจะมีพิษก็เป็นเพราะว่าพอศพของมันเริ่มเน่าเปื่อยจึงทำให้สารพิษส่วนใหญ่ของมันสร้างสภาพแวดล้อมให้ภายในถ้ำนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีพิษนั่นเองเวลาที่เราออกล่าไวเปอร์โทบิคาราชิภายในถ้ำที่มันอาศัยอยู่จึงเต็มไปด้วยดอกไม้หรือพืชที่มีพิษนะครับซึ่งแน่นอนเราก็สามารถใช้มันเป็นอาวุธในการสู้กับมอนสเตอร์ตนอื่นๆได้โทบิคาราชิเองก็สามารถรับพิษจากต้นไม้พวกนี้ได้เช่นกันนะครับแค่มันจะทนทานหน่อยกว่าจะติดก็ต้องให้มันนอนแช่อยู่ในนั้นนานเลยนะส่วนทำไมมันถึงติดพิษที่เกิดมาจากตัวมันเองอันนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ 100% เหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็น่าจะมาจากการที่ต้นไม้พวกนี้มันโตขึ้นมาแล้ววิวัฒนาการสารพิษแบบใหม่ขึ้นมานะครับจึงทำให้พิษของมันมีลักษณะที่ต่างจากโทบิคาราชินั่นเองก็คล้ายๆกับพิษงูกับพิษแมงป่องแล้วนะที่มันถึงจะเรียกว่าพิษเหมือนกันแต่ก็มีลักษณะที่ต่างกันอะไรทำนองนั้นงูโดนแมงป่องต่อยมันก็ติดพิษแมงป่องไปได้เหมือนกันนะและด้วยเหตุนี้การออกล่าไวเปอร์โทบิคาราชิจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับฮันเตอร์ที่ไม่ถนัดกับการสู้กับมอนสเตอร์ประเภทนี้และเนื่องจากมอนสเตอร์สายพันธุ์แฟงหรือสีสายพันธุ์ไวเวิร์นเขี้ยวเล็บนั้นมีลักษณะการออกล่าที่คล้ายๆกับสัตว์กินเนื้อที่เดิน4ขาแบบที่ผมบอกไปในช่วงแรกๆจึงทำให้มันมีความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการออกล่าที่สูงมากหากเราละสายตาจากมันแค่แวบเดียวมันก็สามารถเข้าเล่นงานเราได้ทุกทางเลยจึงเป็นศัตรูที่อันตรายเอามากๆยังไงก็ควรจะระมัดระวังด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่เล่นสายอาวุธระยะไกลก็น่าจะไม่ลำบากมากแต่จะต้องหลบดีๆหน่อยเพราะอย่างที่บอกว่ามันเร็วมากๆแถมพิษของไวเปอร์โทบิคาราชิมันสามารถปล่อยออกมาคล้ายๆกับเข็มพิษนินจาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราอยู่ในระยะไกลแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพิษของมันเล่นงานได้ด้วยก็เอายาแก้พิษไปเยอะๆเพื่อที่จะออกล่ามันกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลของไวเปอร์โทบิคาราชิที่ผมรวบรวมมานะครับถ้ามีข้อมูลตัวไหนตกหล่นไปหรือมีข้อมูลตัวไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพื่อบอกได้ว่าผมผิดพลาดหรือว่าลืมตัวไหนไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์มาหลังจากนี้ก็มาดูกันเลยนะครับว่าการออกล่าไวเปอร์โทบิคาราชิครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีตายไหมก็รอรับชมกันเลยครับไปโอเคไหนว่าปลาโดนแช่แข็งตัวละรูปแบบการต่อสู้ยังเป็นโทบิอยู่ปลาโดนแช่แข็งเฮ้ยทุบลงก้อนน้ำแข็งเหมือนมันร้าวด้วยตัวละแต่ไม่แตกไอ้เจ้านี่แค่แตะตัวนิดหน่อยแค่แตะตัวนิดหน่อยก็ติดพิษแล้วเหรอเนี่ยจะว่าไปถ้าจำไม่ผิดไอ้นี่มันไม่ใช่พอยซันแต่ว่าเป็นท็อกซิกนี่ว่ามันแรงกว่าพิษป้าบอกว่าโซล่ากับอีกคนนึงเพิ่งเข้าไปเจเบลิเธอเพิ่งมาถึงเหรอโมลุกว่า体力の消費が激しい急いで解毒薬を使えโอ้รถเร็วมากจะว่าไปพืชนี้ช่วยอะไรเนี่ยอ๋อบัฟดีเฟนทำไมหน้าตาไม่น่ารักนี้วะอ
เงี้ยทำไมเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยทำไมต้องทำเป็นเท่ด้วยโซราเราไม่เข้าใจเลยโอ้ยระวังด้วยนะไอตัวเนี้ยพิษแรงมากมันไม่ใช่พิษธรรมดามันเป็นท็อกซิกเลยเรากดเอโอเอได้ยังไม่ได้เราออกไปแล้วเราก็กลับมาใหม่แล้วกันนะจะได้มีคนมาช่วยโอเคส่วนฉันอยากจะตัวต่อตัวสักหน่อยไปแบล็กกิ้งขี้แบบเผือกโอ้ยมีน้องมาช่วยแต่แบบไม่อยากทำดาเมจโดนน้องด้วยอ่ะขอโทษน้องมาช่วยคืออะไรน้องสกัดมาช่วยตีบ้าเอ้ยตีกดตีใส่แล้วก็ชอบหางนะใช่ไหมเพียงดับยังจะได้กลับบ้านโอเคพี่ไม่อยู่กลับบ้านไปตามพักพวกก่อนไปไหนไม่ถึงไม่ไปไหนเลยโซละสงสารน้องแต่ไหนๆน้องก็เราจะไม่ปล่อยเอ้ยโอ้ฟูกรุสอาจารย์นาดโอ้ยเคยโยไลฟ์ตอนกี่ทุ่มน่ะอ๋อมันไลฟ์ตอน 6:30 อะค่ะมาหลบอยู่ที่นี่เองอะเงี้ยแล้วคุยแล้วจะมีใครมาเป็นเนี่ยหัวเจอคนนั่งจะมีใครมาไหมนะกี่ชั่วโมงครับประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วฮะเขาแต่งตัวอย่างนี้อุ่นดีนี่เราต้องไปลุยก่อนด้วยว่ามีคนมาช่วยเพิ่มใช่ไหมเนี่ยรอคนมาจอยก็ได้ไอ้นี่มันบินแบบนี้ได้ด้วยโอ้โหเจ๊ยอ๋ออะไรอ่ะลุกเออมันปล่อยควันพิษออกมาเหรอเฮ้เอ้ยไม่ใช่มันติดพิษตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะว่าถึงกี่ทุ่มฮะอายยาติดพิษละก็กายสวยละดันช่วยหน่อยสิโอ้ยดันไอ้โอ้ยได้ก็อย่าตีได้ก็อย่าไปสู้อย่างเดียวสิมันช่วยเลือดอื่นหน่อยไม่กี่ข้าวอีกแล้วอุ้ยเกือบตายไอ้บ้าดันไม่ช่วยรู้ว่านายเก่งขึ้นแต่แบบช่วยอย่างอื่นที่มันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยก็ดีนะเพื่อนโอ้ยตัวโอ้ยตัวอันตรายเป็นตัวอันตรายมากเลยเจ้านี่โอเคล้มไปหามันก่อนสินะจะมีใครไปช่วยเราบ้างโซลาจางเดี๋ยวก่อนฝั่งเรายังไม่เสร็จเลย
น้องหายไปไหนหมดแล้ววันนกเราสติแตกแล้วเนี่ยรอเรามา 2-3 ชั่วโมงมันไฟเหงาพิมพ์มาในแชทบอกว่าสวัสดีแชทตูตูตูซ้ายตูตูตูขวาตู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 เนี่ยเต็มเลยเนี่ย What the fuck นกสติลอยไปแล้วเหรอเฮ้ยโทเรียกีของเราเอาพี่บินได้น่าจับไปได้มากเลยต้องรอคนอื่นๆแล้วสำรวจรอไปนะคะอันนี้ชิบหายเจอแล้วนี่หว่าเร็วๆรีบเหลาไม่ทันจริงๆด้วยเสียงอะไรไหมไม่ได้ไอ้โอ้ยแล้วโอ้ยแมลงสาบกัดต่อยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้เหลาดาบปะโถตัวร้าพิษมันแรงมากเลยอ่ะบอกแล้วมันไม่ใช่พิษธรรมดามันคือท็อกซิตท็อกซิตเหรอมันเป็นพิษนั่นแหละแต่ว่าแรงขึ้นเหมือนเป็นพิษไทยแรงอ่ะเอ้ยมันเป็นพิษโลพิษอะไรนะมาสเตอร์แรงเออทีจิ้ม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 ไม่ค่อยชอบเล่นเกมต่อสู้แต่กับเล่นมอนฮันมันไม่เหมือนกันนะใช่ปะมันไม่เหมือนกันปะโซละมันเกมต่อสู้มันคือเกมสู้กับคนนะใช่มอนฮันมันไม่ใช่คนนะมันนับเป็นเกม RPG มากกว่านะมอนฮันแอคชั่น RPG ครับแบบรับเควสอันนี้สีม่วงไอ้สีเงินม่วงใช่ไหมใช่เจ็บปวดจะพอเหรอวะมันมีแบบเม็ดด้วยนะแบบเม็ดช่วยเพิ่มเลือดนิดนึงด้วยมีคนเข้ามาแล้วมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปโก้อย่าเล่นเลยแต่ติดใกล้มหาอะไรแล้วหน้าเสาธงพดวิ่งอะไรอ่ะอย่างกับไดโนเสาร์อย่างทีเล็กมีอาจารย์นัทเองอาจารย์นัทอาจารย์นัทมาทำมาคืออะไรเนี่ยอาจารย์นัทที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มันจะสีแบบนี้แหละใช่ๆคนงั้นเคนามิโกะมาโกะมานี่ลูกโอ๊ยจะถอดชุดออกทำไมไม่ถอดออกสักทีอ่ะโอเคโอ้มันเป็นตูดติดน้ำแข็งด้วยอ่ะฮะยาโอ้ย
อัดเมื่อไหร่มันจะใกล้ล้มสักทีเนี่ยเอาล้มเองไม่ต้องคุกหรอเนี่ยทำไมน้องมิโกะแมวชื่อแบงค์อ่ะสรรเสริญท่านแบนโอ๊ยไอ้แน่บายท็อปสิบอีละทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่ทันโอ้ยแล้วนอนแมวเหรอเอ้ยติดพิษตายก่อนอย่างนี้สิเอาตบกันเอาใครพวกใครตะลุมกับใครนี่ไม่รู้ละเอาไงดีวะโอ้ยเข้าไปจุกกัดโอ้ยอากาความน่ารำคาญของยุงกลับมาแล้วสินะอู้แล้วแมวก็ทุ่มเราเอ้ยหัวแตกไปจะทำอะไรน้องมิโกะน้องมิโกะถอยไปโอ้เหนื่อยแล้วเหรอเล่นแบบนี้อันตรายแฮะบอกมีพี่เอโตะพี่เอโตะเฟดตัวไปลุยเดียวเรื่องฮะพี่ทำอะไรเอาอ
ลิวชิมาโชแล้วเราเตะกบแล้วน้องพี่กบวิ่งมาพอดีกบหลับเยี่ยมยอดทำไมทำร้ายน้องแบบนี้ตายสักทีลูกได้ไหมลูกพี่กระโดดดูบ้าตั้งใจหลังจากที่เราจัดการกับไวเปอร์โทบิคาราชิได้สำเร็จเราก็มารวมกลุ่มกับคู่หูของเราแล้วก็คุณป้านับสำรวจนะครับเพื่อที่จะตามหาร่องรอยของลิเกน่าต่อนั่นเองแต่แทนที่เราจะได้เจอกับร่องรอยของลิเกน่าเรากลับได้เจอกับอย่างอื่นซึ่งเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับว่าผมได้เจอกับอะไรในคาสีนี้これはすごいね。調査団の船ではなさそうですね。いえ、それよりもっと古いでしょうか。見つけた。不思議な材質だね。こんなもの見たことがないよ。あの人の字だ。あの人？調査団が派遣されるずっと前、新大陸を目指した冒険家がいたの。いつかは見つけられると思っていたけど、大量のモンスターが騒いでいる。売った。石を見つけた。特殊な環境下で生成か。調べてみる。これ以上は破れているわね。レイギエナたちの異常な行動と歌。今の状況はこのメモと似ています。その石を調べる必要がありそうね。おーい。探したぞあんたたち。おお。すげえ古い船だな。ちょっとそれは後にしましょう。アステラから召集がかかったわ。急いで戻りましょう。え？これ祖父が同じ石だと思うんです。まさか新大陸から持ち帰ったってことかい？やっと謎に近づけると思ったのに。一緒に来るかい？石のことを知りたいんでしょ？私もよ。知りたいことから逃げられない。はい。でも真実ってすごい速さで飛んでいくの。追いつきたいなら進むだけよ。ねえ、だったらあなたの代わりをさせてもらえないかしら。しばらくの間、私があなたの相棒。それでどう？俺のパートナーは優秀だぞ。断る理由なんかないよな。皆さん、ありがとうございます。いい仲間じゃない。やったな。話はまとまったわね。行きましょう。またな。何か掴んで戻ってきます。相棒も、どうか気をつけて。สิ่งที่เราได้เจอนั้นคือเรือของทีมคณะสำรวจเก่าที่เดินทางมายัง New World แห่งนี้เมื่อนานมาแล้วซึ่งน่าจะเป็นกองเรือแรกๆที่ถูกส่งมายังทวีปแห่งนี้และค้นพบกับทวีป New World นั่นเองสาเหตุที่ผมคิดแบบนั้นเพราะกองเรือลำแรกถูกส่งมาทวีปนี้หลังจากที่โลกได้รับรู้ถึงทวีป New World แล้วหรือก็คือก่อนที่กองเรือที่1จะเดินทางมายัง New World แห่งนี้ต้องมีกองเรืออื่นที่เคยเดินทางมาก่อนนั่นเองซึ่งเรือลำนี้ก็คือ1ในกองเรือนั้นที่เดินทางมายัง New Worldและน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้กลับออกจากนิวเวิลด์ไปเหมือนกับเรือลำอื่นๆแต่ว่าเรือลำนี้กลับทิ้งปริศนาบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นบันทึกเก่าของคณะสำรวจบนเรือที่อธิบายถึงเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นเหมือนกับตอนนี้นั่นคือการอพยพย้ายถิ่นอันแปลกประหลาดของเลเกียน่านั่นเองจัดบันทึกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึงบทเพลงหรือเสียงเพลงบางอย่าง
ที่ดึงดูดให้เลเกียน่าเดินทางมายันทวีปน้ำแข็งแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเสียงที่เราและคู่หูได้ยินตอนที่เลเกียน่าอพยพย้ายถิ่นด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งที่แนบมากับบันทึกนั้นก็คือก้อนผลึกอะไรบางอย่างที่เหมือนกับผลึกที่เฮเธอร์เก็บไว้ด้วยเช่นกันเฮเธอร์ได้เล่าว่าผลึกที่เธอเก็บไว้นั้นเป็นผลึกที่เธอได้มาจากคุณปู่ที่กลับมาจากการเดินทางที่นิวเวิลด์ซึ่งนี่อาจจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของเฮเธอร์ครั้งแรกเลยก็ได้ว่าทำไมเธอถึงสนใจที่จะเดินทางมายังนิวเวิลด์แห่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเธออยากจะเห็นสิ่งที่คุณปู่ได้เห็นตอนที่มายังนิวเวิลด์แห่งนี้ครั้งแรกและการที่เราไม่ได้เห็นคุณปู่ของเธอหน้าที่สำรวจทั้ง5ก็แสดงว่าคุณปู่ของเธอก็คือหนึ่งในคนที่โดยสารไปกับกองเรือคณะสำรวจครั้งแรกที่ค้นพบนิวเวิลด์นี้นั่นเองโอเคพักเรื่องคุณปู่ไปก่อนที่หน้าคุณปู่ในสตาร์ดิวเวเล่จะลอยมาหาผมหลังจากที่เราได้รับข้อมูลเหล่านี้คู่หูของเราก็ตัดสินใจจะเดินทางออกสำรวจไปพร้อมกับคุณป้านักสำรวจเพื่อตามหาร่องรอยและเบาะแสเพิ่มเติมมากกว่านี้ถึงสิ่งที่คณะเดินทางที่เคยอยู่บนเรือลำนี้ได้ค้นพบมานั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เราและคู่หูต้องแยกจากกันแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าถึงแม้คู่หูของเราจะไม่อยู่แต่เราก็ได้คู่หูของเพื่อนเรามาเป็นพาร์ทเนอร์ชั่วคราวแทนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้การออกล่ามอนสเตอร์ของเราในเนื้อเรื่องจึงจะไม่ได้เห็นคู่หูของเราแล้วก็คุณป้านักสำรวจไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับอย่างน้อยก็จนกว่าพวกเขาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจดินแดนแห่งนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้ผมก็คงขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เรามาติดตามเนื้อเรื่องของ Monster Hunter World Iceborne ต่อกันในพาร์ทหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบและเข้าใจถึงเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้กันบ้างถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์อย่างที่บอกไปนะครับผมจะย้ำหลายรอบทำไมเนี่ยวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับส่งมาอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับมากเลยที่ส่งแฟนอาร์ตนี้มาให้ขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage ของผมหรือเข้ามาที่กลุ่ม Facebook ของผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้มาผจญภัยกันใหม่ในดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมัสซายโนนารามินาซัง